ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะพี่ต่อสติแตงนะครับวันนี้อยู่กันในเกมBucket Up นะครับก็คือดูจากรูปแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นการแบบเพาะกล้ามเพาะกายอะไรประมาณนี้นะฮะก็เคยมีน้องคนหนึ่งนะคือแนะนำให้เล่นตอนที่พี่สตรีมอะไรประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันเล่นแป๊บเดียวนะก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับโอเคก็มาลองเล่นดูนะครับไปเล่นกันเลยครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าเกมมานะเราก็มายืนที่จุดเกิดนะครับก็จะเป็นเสาอะไรแบบนี้นะครับพร้อมกับสกิลที่เขาให้มาก็คือ1กับ2นะอันนี้พี่เล่นไปสักพักนึงแล้วนะครับก็จะได้เป็นสกิลที่3มาด้วยนะครับโดยการใช้เพชรซื้อตรงนี้นะฮะร้านช็อปนะครับผมนี่เห็นป่ะใช้เจมสีฟ้าเนี่ยซื้อมานะครับที่ช่องEquip เนี่ยเขาจะมีสกิลหลายอย่างนะครับให้เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อยนะครับการหยิบนะครับหรือว่าการเตะนะครับอันนี้นะที่พี่ซื้อมานะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นการฟอสเบทนะครับไม่รู้อ่ะเป็นการเปล่งพลังหรืออะไรสักอย่างนี่นะพี่ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เป็นการจัมป์นะครับแล้วก็สกิลอื่นๆอีกมากมายนะครับได้จากการใช้เจมแรกมานะครับวิธีการหาเจมนะก็มีด้วยกันค่อนข้างที่จะหลายวิธีอ่ะจริงๆอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะมันก็เกือบจะได้เจมเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสทางนี้นะครับก็ทำตามที่เขาบอกมาได้เลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเตะ NPC นะครับหรือเอา NPC ไปโยนหลุมอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นศักดาทุบตึกนี่เห็นป่ะเราต่อยตึกต่อยอาคารบ้านเรือนอะไรประมาณนี้เขาก็จะให้เจมมานะเห็นป่ะเจมมันก็จะซ่อนอยู่ตามซากปรักหักพังเหล่านี้นะฮะเจมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสีนะครับเท่าที่พี่เจอมานะก็จะมีอยู่3สีนะครับก็คือสีฟ้านะครับสีฟ้ามีจำนวน50เจมนะฮะสีแดงไม่ใช่สีม่วงนะครับสีม่วง100เจมนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ย250เจมนะครับก็คือทำลายสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยการต่อยเตะนะครับหรือเราจะใช้เป็นการหยิบถังเนี่ยถังน้ำมันอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็คว้างไปที่ตึกเลยนะฮะโดยการคลิกซ้ำไปอีกทีนึงเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะสร้างความเสียหายให้ตึกได้เยอะนะครับหรือเราจะเตะแบบนี้ก็ได้นี่เห็นป่ะนี่เห็นป่ะอันนี้สีแดงนะครับสีแดง250เจมเห็นป่ะก็คือขึ้นอยู่กับดวงนะครับเป็นการสุ่มนะครับหรือเราจะไล่เตะ NPC ก็ได้นะเดี๋ยวดูนะเตะ NPC แล้วปึ้งเตะไม่โดนหรอปั๊บเห็นป่ะเราก็จะได้มาแล้วเจมมาเตะซ้ำต้องให้มันยืนก่อนนะเดี๋ยวรอให้เขายืนก่อนนะครับแล้วเราก็เตะซ้ำไปเห็นป่ะได้เจมตลอดนะกับ NPC อ่ะกับสิ่งก่อสร้างก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเลยนะฮะเห็นป่ะเห็นบนปราสาทข้างบนนู้นไหมฮะมันจะเป็นปราสาทที่มีปืนใหญ่อยู่อ่ะถ้าเราไปทำลายอ่ะก็จะค่อนข้างได้เจมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าปราสาทเขาค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าจะเสี่ยงกับการโดนยิงนิดนึงมันเราไม่ตายหรอกแต่ว่ามันจะน่ารำคาญนะครับเพราะว่าเราต้องล้มตลอดนะฮะนะก็ถ้าให้ไวก็เล่นข้างล่างนี้ก็ได้นะครับจริงๆไอ้พวกพ็อปที่แต่งฉากหรืออะไรเนี่ยบางอันเนี่ยเราสามารถหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็คว้างไปที่อาคารได้นะครับเห็นป่ะอะไรวะคือเบาแท้นะเดี๋ยวคว้างไปปึ้งเห็นป่ะมันก็จะสร้างดาเมจให้กับพวกชุดอาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวดูเสาไฟที่เราหยิบได้ไหมนี่ขนาด NPC เรายังหยิบได้เลยนะครับแต่ NPC ไม่ทำดาเมจว่ะได้นิดหน่อยนะระเบิดนี่แหละเจ๋งสุดแล้วนะฮะบัฟเห็นป่ะเยอะเลยนะครับก็มีโอกาสได้ทั้งสีน้ำเงินสีม่วงสีแดงนะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงมันเหมือนกับจะมีอุกกาบาตตกลงมาครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะการเสกหรือว่าได้จากอันนี้เราสามารถคว้างใส่คนได้นะครับ แต่เราก็จะโดนเขาไล่เตะนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้กลัวหรอกเดี๋ยวมาดูในพวกเป็นอาคารไม้พวกนี้นะอันนี้พี่ไม่เคยเข้ามานะครับในป่าเนี่ยเฮ้ยมันมีอันนี้วะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเนาะในนี้คืออะไรแล้วต่อยต้นไม้ได้ไหมต้นไม้ก็ได้ต่อยได้ว่ะแต่มันไม่พังเนี่ยเราเก็บไอ้นี่เพื่ออะไรอ่ะเนี่ยทับ12แหละเดี๋ยวลองเก็บไปเรื่อยๆนะทำไปแค่เควส2เควสนะอุ้ยอันนี้เจมเยอะมากเลยได้จากอุกกาบาตนะครับได้จากอุกกาบาตนี่มันไม่เก็บสีแดงว่ะย่า มันต้องแค้นเคืองเราแน่เลยนี่เรามีระเบิดด้วยอ่ะได้ระเบิดด้วยอ่ะได้พลังนะครับได้ระเบิดนะฮะอุกกาบาตมาจากไหนอ่ะอยากรู้เหมือนกันใครรู้ก็ช่วยบอกพี่ด้วยเด้อพี่น้องนะครับว่าอุกกาบาตมันมาได้อย่างไรนะฮะค่อนข้างของที่จะเยอะนะครับทำไมกูชอบคว้างใส่ตัวเองวะนะเอาไปเตะถังได้ไหมระเบิดโอเคอันเนี้ยของค่อนข้างที่จะ
เยอะเนี่ยไปมันเพิ่มเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วของที่เราได้มานะเช่นพวกระเบิดเนี่ยเราอาจจะคว้างไปได้นะเฮ้ยยอดว่ะระเบิดกระจุยกระจายทีเย้จริงๆแล้วเสื้อพี่มันเหมาะกับชุดล่ำๆแบบนี้มากเลย5คืออะไร5โอเคอันนี้ก็ระเบิดเหมือนกันว่ะเย้ยขมุยมันเป็นหลุมดำนะครับระเบิดแบบขมุย6 6คืออะไรวะอ๋อระเบิดแบบตั้งเวลาเดี๋ยวฟังเขาบอกกันซ้ำเราคลิกนี้อ๋อโอเคหมดแล้วของก็หมดไวแท้แล้วก็มาเตะต่อยกันต่อไปนะฮะก็จะได้หมื่นแล้วใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคอ่ะพอได้10,000นะเราก็มาซื้ออีอันนี้นะครับเป็นฟอร์ดเบลสคืออะไรมันคือออร่าอะไรสักอย่างก็ซื้อเลยเพราะว่าอันจำมัน 50,000 น่าจะเก็บนานนะครับเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวซื้อ 10,000 ไปก่อนนะครับโอเคฟอร์สเบดเลข7แค่นี้เฮ้ยเฮ้ยๆๆมันดาเมจนะเยอะด้วยเยอะป่าวะไม่จริงอ๋อเบ่งพลังใส่ตึกโคตรโหดเบ่งพลังคือการเบ่งพลังใส่ตึกนั่นเองนะครับไม่รู้จะดาเมจคนหรือเปล่าย่าเฮ้ยได้ป่ะได้ป่ะถึงก็ต้องออฟไลน์หนีไปเลยเนี่ยเพราะว่าเจอพลังคอสโมเข้าไปนี่ไงหนีไปอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าพลังโหดจริงๆโอเคหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เป็นการอะไรสรุปเลยก็คือทุบตึกนะเก็บเจมซื้อสกินนะครับแล้วก็แข็งแกร่งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมถ่ายนานเนี่ยแต่ว่าตัดเหลือไม่กี่นาทีนะครับโอเคไม่อยากให้มันนานเกินไปนะโอเคนะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เนี่ยสนุกสนานนะครับถูกใจมีความรู้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยแล้วกันนะก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยแล้วกันนะโอเคบ๊ายบายครับ